สวัสดีครับผมปุณภัทรศิระเรืองวณิชครับเจ้าของร้านป้าหนันจิวเวลรี่นะครับแล้วก็วันนี้นะตามที่ผมเคยได้เกริ่นไว้นะครับใน Facebook ร้านป้าหนันจิวเวลรี่ว่าถ้าผมมีเวลาเนี่ยผมจะมาทำคลิปวิดีโอนะครับสอนดูเหรียญ1บาทนะครับนะรุ่นที่นะทำรุ่นที่นะหลายคนนะอาจจะไม่รู้ว่าเฮ้ยมีราคาด้วยเหรอนะฮะแล้วก็นะฮะรุ่นเนี้ยนะบอกเลยว่ามีการผลิตเยอะมากครับเยอะมากเพราะว่าเวลาผลิตผิดพลาดทีนี่คือต้องแบบผิดพลาดกันเป็นล็อตๆนะครับผมพูดไปแล้วนะครับว่าเป็นการผลิตผิดพลาดนะครับแล้วก็อย่างล็อตหนึ่งเนี่ยโหหลักนะบางทีฮะจำนวนเป็นล้านเหรียญเลยนะครับนั่นคือเหรียญนี้ฮะนี่เหรียญ1บาท1บาทนะครับนะฮะเหรียญ1บาทนี้นะครับเหรียญ1บาทนี้นะฮะหลายท่านอาจจะนะเห็นรูปแล้วคิดว่าเฮ้ยผมนะฮะรับ1บาทปี2556หรือเปล่าไม่ใช่นะครับนะฮะเหรียญนี้มีความพิเศษตรงที่ว่าเราเรียกกันว่าเหรียญ Error Coin หรือว่าเหรียญที่มีการผลิตผิดพลาดนะครับปกติเหรียญหมุนเวียนรุ่นนี้นะครับนะถ้าเวลาเราหันกลับด้านเนี่ยนะฮะด้านหัวกับด้านก้อยจะต้องกลับกันแต่ว่าด้านนี้นะครับเห็นไหมฮะนี่นะฮะตรงกันนะครับเราเรียกว่าพระเศียรตรงนะครับและต้องเป็นเหรียญหมุนเวียนด้วยนะฮะเหรียญหมุนเวียนนะครับนะฮะไม่ใช่เหรียญทำแบบที่ระลึกนะฮะเพราะว่าจะมีเหรียญรุ่นหนึ่งก็คือปีเหรียญกาญจนาพิเศษปี39นะครับนะก็จะตรงนะครับจะตรงนะเหมือนกันแบบนั้นไม่ได้รับซื้อนะครับนะฮะนี่นะฮะเพราะว่าเหรียญมันมีความผิดปกติไงครับเลยเป็นที่นิยมของนักสะสมนะฮะว่าเหรียญแบบนี้เวลาสมมติว่าเอาไปใส่กรอบเลี่ยมทองขึ้นคอนะฮะจะตรงกันนะฮะจะตรงกันทั้งหน้าทั้งหลังพอดีนั่นแหละครับผมบางนักสะสมบางคนเนี่ยได้ไปก็เอาไปชุบทองก็มีเอาไปลงสามกษัตริย์ก็มีนะเพราะฉะนั้นเป็นที่สะสมของนักสะสมแต่ก่อนนี้นะครับนะฮะที่ร้านป้าหนันประกาศรับซื้อปรากฏว่าก็มีคนหามาได้เยอะนะฮะเยอะมากๆครับเยอะมากนะฮะจำนวนคือหลายร้อยเหรียญเลยแหละนะฮะแล้วก็ผมก็จะเน้นว่าขอให้เป็นพระเศียรตรงนะฮะตรงที่ค่อนข้างจะเป๊ะเลยเพราะว่าถามว่าแบบเอียงมีไหมฮะเอียงขึ้นมีนะครับเอียงขึ้นมีนะฮะตอนนั้นคือเอียงขึ้นเนี่ยราคาก็ลงมากครับเหลือประมาณเหรียญละร้อยเท่านั้นเองนะฮะหรือแบบขวางนะแบบขวางนะด้านหัวกับด้านก้อยขวางกันนะฮะเหมือนตัวบวกเหมือนเลขบวกอย่างเงี้ยฮะถ้าแบบนั้นนะฮะถ้าแบบนั้นนะก็ตอนนั้นราคาตกเหลือประมาณ101เหมือนกันฮะแต่ถ้าแบบว่าเอียงลงเอียงหันด้านลงนี่คือเยอะมากนะฮะเยอะมากก็จะตกอยู่เหลือเหรียญนึงประมาณ5บาท10บาทครับในช่วงนึงแต่ว่าตอนนี้นะครับหลังจากที่ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านสวรรคตก็มีนักสะสมต้องการที่จะสะสมเพิ่มขึ้นนะครับสะสมเหรียญเพิ่มขึ้นเหรียญที่มีความแปลกอย่างนี้ราคาจึงขึ้นครับนะฮะจากแต่ก่อนนี่คือลงไปจนถึงประมาณ2เหลือ 2-300 บาทตอนนี้ราคาขึ้นมาร้านป้าหนันรับซื้อจริงในราคาเหรียญละ500บาทนะครับต้องดูนะฮะข้อมูลจากร้านป้าหนันด้วยบางทีคลิปวิดีโอนะฮะจากที่อื่นเนี่ยมั่วมากครับบางทีบอกหลอกกันราคาเป็นล้าน2ล้านก็มีนะฮะพอมาเจอร้านป้าหนันขายออกเนี่ยเหรียญละ700เหรียญละ1,000อะไรอย่างเงี้ยครับก็หลายคนก็ผิดหวังตามๆกันเพราะฉะนั้นนะฮะแนะนำว่าให้ดูข้อมูลร้านป้าหนันจิวเวลรี่นะครับถ้าจะเอามาขายร้านป้าหนันจิวเวลรี่นะฮะข้อมูลจากที่อื่นนะคุณก็สามารถไปขายที่อื่นนะฮะของเขาได้ครับไม่มีปัญหาครับนะแต่อย่ามาขายผมนะก็ผมอะไรที่ผมรับซื้อประกาศรับซื้อไม่ว่าจะผ่านมานานเท่าไหร่ผมก็ยังรับซื้อเหมือนเดิมนะครับนะยังไม่จบแค่นั้นครับนะสิ่งที่ผมจะพูดก็คือว่านะฮะเหรียญนี้นะฮะจะมีการผลิตผิดพลาดเยอะมากเท่าที่เจอมาก็คือในปี2556-57เยอะมากครับนะฮะเยอะมากถึงหลักร้อยเหรียญเลยที่ผมได้มาสมมติว่าถ้าผมได้มาประมาณ500เหรียญเนี่ยนะจะมีปี56 57เนี่ยอยู่ประมาณอย่างละ100เหรียญ นะประมาณนี้ครับนะแล้วก็ปีอื่นๆก็มีนะฮะปีอื่นๆก็มีการผลิตผิดพลาดนะครับเราต้องดูด้วยนะครับว่าปีที่ผลิตผิดพลาดปีนั้นนะเป็นรุ่นเก่าหรือเปล่าอย่างเช่นรุ่นที่เป็นรุ่นเก่าเคยได้มาก็มีปี40ปี39ปีอะไรเนี่ยนะก่อนที่ด้านพระเศียรเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพระเศียรขนาดใหญ่มานะพระเศียรใหญ่นั่นแหละนั่นแหละครับนะฮะจะมีความหายากกว่าราคารับซื้อสูงกว่าด้วยนะฮะสูงกว่าตัวนี้นะฮะสูงกว่าก็ซื้อเข้าอยู่ประมาณ700 800ก็มีครับเพราะว่าจะหายากกว่าเพราะฉะนั้นนะครับนอกจากความนิยมแล้วยังอยู่ที่ความหายากด้วยนะฮะผมก็นะฮะ
จะให้ทุกท่านนะครับนะได้ศึกษาข้อมูลที่เป็นความจริงครับแล้วก็ลองไปหากันดูนะครับโหงานนี้นะฮะเมื่อผมกลับมาประกาศรับอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่ประกาศรับไปแล้วเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้มันได้มาเยอะผมก็ไม่ค่อยได้ประกาศรับอีกเพราะว่าให้คนที่เขาเคยศึกษามาแล้วค่อยๆส่งมาก็เยอะอยู่แล้วครับแต่ถ้าประกาศรับขึ้นมานะฮะรับรองว่าจะมาเรื่อยๆนะฮะเยอะเรื่อยๆผมก็ขอให้ทุกท่านนะครับอย่าลืมว่าราคาเนี่ยจะอยู่ที่ความนิยมด้วยและก็ความหายากด้วยถ้านะฮะมาเยอะเนี่ยมาเยอะมาล้นทะลักไปเนี่ยราคามันจะตกลงครับนะฮะราคาจะค่อยๆลดลงเพราะฉะนั้นในช่วงแรกๆนี้ที่คนยังส่งมาไม่เยอะเนี่ยนะให้คุณรีบหาครับโอกาสจะเป็นของคุณที่นะเป็นของคนที่เชื่อร้านปานันจิวเวลรี่ครับขอบคุณมากๆที่เชื่อผมนะครับก็ถ้าใครนะฮะมีเหรียญนี้นะครับมีเหรียญแบบนี้ด้านหัวกับด้านก้อยตรงกันนะฮะและไม่ใช่เหรียญกาญจนาภิเษกปี39สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับทาง Facebook ร้านปานันจิวเวลรี่ครับส่งข้อความนะครับถ่ายรูปกับกระจกนะฮะถ่ายรูปกับกระจกหรือทำยังไงก็ได้ให้ผมเห็นว่าเนี่ยมีด้านหัวกับด้านก้อยตรงกันนะฮะแล้วก็จากนั้นนะครับก็ส่งรูปเข้ามาพูดคุยกันนะครับนะแล้วก็เดี๋ยวตกลงราคาแล้วก็เดี๋ยวให้ที่อยู่อะไรไปนะครับนะรับรองว่านะฮะร้านปานันเครดิตเชื่อถือได้ครับได้รับเงินแน่นอนครับนะฮะถ้าใครจะสอบถามเพิ่มเติมสามารถติดต่อนะโทรมาได้ที่054-067-303นะครับฝากด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมฝากกด Subscribe นะครับนะคลิปนะช่องวิดีโอนะช่อง YouTube นะครับของร้านปานันจิวเวลรี่ด้วยนะครับตอนนี้ผมทำ YouTube แล้วนะครับฝากด้วยนะครับผม